สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแคนเอาคอร์ฟอสอีกแล้วครับผมแต่ทีนี้จะเป็นแคนเอาคอร์ฟอสสายลัสการ์ดเลวอนนะครับผมก็เนื่องจากช่วงหลังๆนี่ของมันเหลือค่อนข้างเยอะครับเลยจัดได้เป็น2เล็กนั่นเองใครที่เปิด CP ไปน่าจะรู้ครับผมว่าของมันจะเหลือใครที่แบบมี CP ครบทุกอย่างเนาะก็รอมาจัดเป็นเด็กให้ได้อีกเด็กนึงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเด็กที่ของแบบเอาของที่เหลือๆมารวมๆกันแล้วมันจะแบบมีของเพิ่มในอนาคตอีกนิดหน่อยหรือว่าไม่มีอะไรก็ว่าไปครับผมแล้วก็ในยุคนี้ผมสังเกตว่าทุกคนต้องการลิมิตเบรกค่อนข้างเยอะแล้วเราทำการจัด2คีย์ให้ก่อนครับเพื่อให้เราลิมิตเบรกก่อนแล้วกด2คีย์ใส่เขานั่นเองเริ่มกันเลยต้องบอกก่อนนะว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมการจัดนี้เป็นแบบแนวทางที่แบบเราชอบนั่นเองอันนี้ผมจัดเป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับถ้าไม่ชอบยังไงจะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนได้ครับผมเริ่มต้นที่ตัวเริ่มเลยเมื่อยูนิตนี้บูสต์ครับผมถ้ามีตัวเลส2ใบหรือน้อยกว่ามันบวก 3,000 เลยเป็นบูสต์ 8,000 เลยนั่นเองมีโฟร์เรนเนอร์ด้วยเอาไว้แบบยืนหลังแวนก็ได้หรือว่ายืนข้างก็ได้ครับผมแบบให้มันตีปุ๊บบูสต์เป็น 8,000 เลยในช่วงต้นเกมนั่นเองมาที่ทริกเกอร์กันเลยครับผมทริกเกอร์ก็จะมีคริติคอลครับผมคิซีสแตนครับผมสแตนทิกเกอร์4ดอทิกเกอร์ครับผม4ใบและสุดท้ายกับคิวทิกเกอร์ครับผมอีก4ใบนั่นเองครับผมก็จะเป็นคิ4สแตน4ดอ4คิว4หรือว่าสเถียรนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าเด็กมันค่อนข้างบอกต้องเอาตีแถวหน้าตีให้หมดก่อนถึงจะกดสกิลได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยจัดสแตนให้นิดนึงเผื่อครับผมมันเป็นเด็กแบบการเมืองเผื่อมันจะแบบไม่ไปทางไหนทางหนึ่งเลยจริงๆมาตัวเริ่มกับทิกเกอร์ก็เป็นอย่างนี้ครับผมทิกเกอร์เสถียรนั่นเองต่อมาเกมหนึ่งครับผมจะสังเกตนะเด็กนี้จะไม่ค่อยมีฟอยนะครับผมอ่ะเจ้าตัวที่ดาบนี่อีก4ใบครับผมไว้สลับตำแหน่งนั่นเองเอาไว้ต่อหลังแวนเดี๋ยวเราบอกว่าสกิลใช้ยังไงดีกว่าในตอนท้ายคลิปอ่ะ PG ครับผมอาร์ตไหนก็ได้ใส่ไปเถอะครับ4ใบแล้วก็ตัวตี 8,000 บูท 8,000 ครับผมตัววานิลานั่นเองเกณฑ์1อีก4ใบแล้วก็โซ2จวน1 2ใบครับผมก็ทริกเกอร์ก็จะเป็นไม่ใช่เกณฑ์1ก็จะเป็นตัวสลับ4 PG 4เจ้านี้4กับ12แล้วแล้วเล่งแล้วก็บาร์จั่วอีก2ใบครับผมทั้งหมดก็เป็น14ใบนั่นเองต่อมากับเกณฑ์2กันเลยครับผมTidal Assault ครับผม4ใบไว้ตีลุกนั่นเองเต่าครับผม3ใบไว้เรียกพวกบอกแล้วของเหลือจริงๆแล้วก็ตัวตี12ครับผมตัวตี12ที่บอกว่ามีตัวเลส1หรือ2 1หรือ1 2ใบหรือต่ำกว่าขออภัยครับผมก็ตีเป็น12นั่นเองอ่ะตัวนี้4ใบบางคนบอกเอ้าทำไมไม่ใส่เป็นตัวอื่นไปเลยล่ะอ๋อก็บอกแล้วว่าของเหลือครับเด็กอายุสีน้ำเงินมันไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมเลยเอาจับมายัดในเด็กนี้มันเลยแล้วก็เต่าไว้เรียกพวกไว้ให้เติมเต็มสนามแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไทดอลก็มาเล่งตีแค่นั้นเองอันนี้จะไม่ค่อยทำรอบเยอะเท่าไหร่จะเน้นเป็นการกดชีสมากกว่านะครับผมแล้วก็กับเกส3สุดท้ายเราก็จะมีทานคอดราก้อนครับผมตีบายเป็นเบรกไลท์เนาะที่ต้องทิ้งถึงจะกัดได้แล้วก็ลาสการ์ดเลวอนครับผมถึงจะเก่าหน่อยผมอยากจัดให้ดูจริงๆมันเป็นเล็กๆนึงที่น่าสนใจอีก4ใบครับผมก็ไม่มีอะไรมากเกส3มาพูดถึงวิธีการเล่นกันเลยวิธีการเล่นครับจนกว่าจะเบรกไลท์มันไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็แวนยืนปุ๊บเป็นไปได้ก็ยืนหนาก่อนสัก 8,000 โอเคประมาณนี้เราสมมติเราเริ่มก่อนนะเอาง่ายๆเลยเหมือนเดิมเริ่มก่อนปุ๊บเราต้องได้ไลท์เป็นตัวนี้มีไทเราสัก1หน่วยลงมาปุ๊บเป่าเกิดสกิลครับผมสมมุติเปิดท็อปเด็กมาปุ๊บเนาะได้ 8,000 ลงเลยแต่ถ้าเป็นเกรด0เกรด3เก็บเข้าเด็กนะจ๊ะไม่ได้นี่หรือฝั่งเต่าก็ได้โอเควางตรงสมมุติฝั่งตรงข้ามเป็นเกรด1อยู่นะครับเราก็ใช้ไทเดลใช้ไทเดลไว้หลังก็ได้แล้วเต่าตีก็ได้15โจมตีแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดอะไรว่าไปครับผมแต่ทีเนี้ยเจ้าเนี่ยจะไม่ได้บูสต์หมื่นแล้วจริงๆมันต้องมีตัวน้อยกว่าผมเอามาใส่ในช่วงต้นเกมเฉยๆหรือว่าเราจะสไลด์ออกข้างไปก็ได้นะผมส่วนใหญ่มันจะโดนยิงแล้วก่อนแหละต่อมาแวนตี14อะไรว่าไปเราเช็คอย่างโชคดีอย่างเงี้ยถ้าตอนอย่างเงี้ยเช็คโชคดีได้สแตนก็โยนพลังสแตนข้างไปแล้วมันจะตีข้างอะไรก็ต่อว่าไปหรือถ้าสมมุติไม่ได้สแตนนะครับผมก็เป็นได้เป็นดอทิกเกอร์หรือคริติคอลหรือฮิวอะไรก็ส่งพลังให้ไทดอล
ทายเดาว่าจะตี14 1ครั้งสมมุติได้1ทิกเนาะตี14 1ครั้งสแตนใหม่ลบ 5,000 เหลือ 9,000 ก็ตีได้ครั้งนึง 9,000 นั่นเองก็ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ทิกครับผม14นี่ต้องตีแวนนะครั้งแรกต้องตีแวนถึงได้ลุกโอเคเป็นอย่างนี้โดยคร่าวๆในช่วงต้นเกมสมมุติเราเซฟนี้ทิ้งไปสัก1ใบสนามอ่ะตรงนี้โดนยิงมั่งสมมุติโดนยิงจริงๆไอ้ตัวเกะเริ่มไหลไปข้างก็ดีนะครับแล้วแต่สไตล์เลยอันนี้จัดให้ดูเฉยๆอ่ะสมมุติต้องเงยขึ้นเกียร์3ท่านเข้าดราก้อนแล้วก็อีกฝั่งนึงขอเป็นนี่ส่วนใหญ่ของฟอร์สเขาจะค่อนข้างจะลงเต็มๆสนามกันอยู่แล้วโอเคเป็นประมาณนี้ได้เกียร์2ก็มีตัวสมมุติมีต่ออีกตัวลงต่อมาอีกตัวปึ๊บโชคดีเปิดได้บาส2ก็ลงหลังแวนบาส2จั่วก็ได้แต่ผมแนะนำตัวนึงที่ไว้ลงหลังแวนก็คือเจ้านี่ลงหลังแวนไปเลยถ้าเป็นไปได้นะเจ้าตัวสลับตำแหน่งอะก็บอกว่าทำไมตีตีตีปุ๊บจนถึงช่วงลิมิตเบรกสมมุติตายสักตัวหนึ่งเต่าตายแหละช่วงลิมิตเบรกปุ๊บทำการเบรกไลท์ครับผมไลท์เป็น Last God Levon และทีนี้จะบอกว่าที่ใช้ตัวนี้มันมีเหตุผลเล็กๆอยู่สมมุติฝั่งตรงข้ามมี 7,000 ผมเอาเนี่ยขึ้นไปเลยอ่ะขอแดมนิดนึงแดม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 โอเคเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วผมก็ลงอย่างนี้ไว้อันทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวดูครับสมมติเขามี 7,000 ทั้ง1ตัวอ่ะนี่ตี 7,000 ไปทิ้งไปตัวนึงก่อนปุ๊บเจ้านี่สมมติเราไม่มั่นเราผมไม่อยากให้มั่นใจว่ามันจะได้สแตนหรือเปล่านะแต่ผมบอกว่าต้องเสี่ยงดวงแล้วกันอันนี้มันก็ไม่ชัวร์อันนี้ตีไปเลยก็ได้17วันกาดอะไรอย่างนี้ตีเสร็จปุ๊บเจ้านี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ตีไปทีนึงทีนี้แถวหน้าทั้งหมดจะถูกเลสหมดแล้วในตัวนี้มันก็ไปใช้นิดหน่อยไว้ตอนต้นเกมแหละแต่ช่วงปลายเกมมันไม่เหมาะเท่าไหร่อะทีนี้เบรกไลน์มาเป็น 21,000 เนาะเคาน์เตอร์บาร์1ครับตอนตีเมื่อแถวหน้าเลสหมดมันบวกอีก 3,000 เป็นอันนี้เป็น 24,000 บวกอีก 7,000 เป็น 31,000 แวนการ์ด 31,000 โจมตีปุ๊บเมื่อโจมตีเสร็จเจ้าตัวนี้บอกเมื่อโจมตีเสร็จครับผมถ้าสมมติตีฮิตไม่ฮิตก็ตามโจมตีเสร็จอ่ะสมมติไม่ฮิตโจมตีปุ๊บเราก็สามารถเค้าอีกใบนึงได้เอาตัวนี้กลับขึ้นมาข้างบนสลับตำแหน่งแล้วเห็นไหมมันได้ตำแหน่งใหม่อ่ะอันนี้ยังตีต่อได้หรือถ้าได้ทิกเกอร์อะไรก็โยนให้ข้างได้อันนี้คือไม่ได้หวังกับสแตนอย่างเดียวละจะหวังให้มันกลับขึ้นมาตีได้อีกรอบเค้าแต่ว่าในเทิร์นนึงมันเสียเค้าได้บาร์ถึง2ใบเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากแต่ว่าต้องบอกก่อน BT 15มันจะมีตัวโซบาร์2หงายแดงออกมาใส่แทนเจ้าโซบาร์2จั่วก็ได้นะไว้หงายแดมใช้เรื่อยๆครับผมก็เทคนิคการเล่นจะเป็นประมาณนี้คือจริงๆใส่ตัวนี้มาเพื่อให้มันสลับกลับขึ้นไปตีได้นั่นเองครับผมก็ไม่ได้ทำรอบแบบสายบูสตอมนั่นเองและเด็กตัวเด็กก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากหมายก็จะเล่นเป็นแนวตรงๆซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากแต่ว่ามันเก่งตรงไหนมันเก่งตรงมันกด2คีนี่แหละทุกเทิร์นบางคน3แดมไงอย่างไรๆแคร์นี้ต้องการ4แดม5แดมเพื่อใช้ลิมิตเบรกอันติเมทเบรกอันนี้มันกดผ่านไปเลยแล้วสมมุติเช็คได้คีกใบหนึ่งตายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการกดดันคู่ต่อสู้ครับผมก็เราก็บัฟได้นะว่าเราใส่ทิกเกอร์อาจจะใส่ทิกเกอร์หน้าตาไม่เหมือนกันเลยก็ได้บอกเฮ้ยเราใส่คี12นะตีหวังตายเลยนะอะไรอย่างนี้เราก็ทันสามารถบัฟคนอื่นได้ครับผมการบัฟไม่ผิดนะถ้าเราไม่ได้พูดจาหยาบคายหรือดูถูกคู่แข่งครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้คลิปอาจจะสั้นนิดนึงก็เป็นของที่เหลือจากที่ผมมีเอามาจัดเป็นเด็กได้อีกเด็กหนึ่งครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะผมติดตามกด Subscribe และฝากเพจเราด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมจะมีคลิปโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้มาเสมอแล้วก็จะมีคลิปแบทเทิลด้วยจากเด็กพวกนี้แหละแล้วก็จะมีคลิป EP ที่เป็นการรีวิวของต่างๆมากมายจะลงเรื่อยๆเมื่อของออกนะครับผมยังไงวันนี้ไปแล้วครับผมและสุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมทร้าน CJ ไม่กับบาซ่าจนท่านครับผมเป็นผู้สนับสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ